สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่28กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 23:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางเซินหมินจวนรองอธิบดีกรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายพิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งพันเอกอาทิตย์ม่วงเล็กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทำหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนาวาเอกพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและนาวาอากาศเอกกาลิทัศน์กมุทชาติผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2562วันนี้เวลา 19:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2562ซึ่งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562เพื่อแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นที่ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2562ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้เพื่อรณรงค์หาทุนในการดำเนินงานของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ในการนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณสมาคมและชมรมดีเด่นแห่งชาติชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2562ประทานเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้แก่ผู้แทนเพื่อนำไปมอบให้แก่แม่ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อไปภายในงานมีการแสดงชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการขับร้องเพลงหรือนักร้องกิตติมศักดิ์และการแสดงแบบผ้าไทยมนตราอาภรณ์ย้อนความระหว่างสัมพันธ์ประเทศสยามกับประเทศในยุโรปโดยนางแบบกิตติมศักดิ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:15 นพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์สงขลามูลนิธิ Miracle of Lifeบริษัท Nice Surveyor and Adjuster จำกัด
จิตอาสาราชรถราชยานงานพระเมรุมาตรปี2560และเทศบาลตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันนี้ขอเสนอตอนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือระยะยาวแก่เด็กกำพร้าทั่วประเทศที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไปราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนประการอื่นตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นไปโดยเรียบร้อยด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของทั้งสองพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กกำพร้าทั่วประเทศที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไปอาทิเมื่อเดือนกรกฎาคม2560ประเทศไทยเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนตาลัสและพายุโซนร้อนซันกาโดยเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตอนบนของภาคเหนือรวมถึงบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมวลน้ำบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือได้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมีค่อนข้างมากและเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายเดือน
ครอบครัวสุขสมสุดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สูญเสียผู้เป็นที่รักคือเมื่อวันที่15ตุลาคม2560นายเชษฐาสุขสมสุดอายุ41ปีได้ว่ายน้ำลงไปช่วยเด็กที่ตกน้ำซึ่งขณะนั้นน้ำไหลเชี่ยวมากจึงทำให้ทั้งนายเชษฐาและเด็กที่ตกน้ำเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นางสาวรัชนีกุลศรีจันทร์ผู้เป็นภรรยาของนายเชษฐาสุขสมสุดมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้น้อยต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูลูกสองคนที่กำลังศึกษาอยู่คือเด็กหญิงนงนภัสสุขสมสุดและเด็กชายนภัสสุขสมสุดรวมทั้งทำหน้าที่ลูกที่ดูแลพ่อและแม่ของตัวเองที่เป็นผู้สูงอายุการได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้หนูกับน้องก็ได้ทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะก็ทุนนี้เป็นทุนที่ช่วยในการศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนและหนูกับน้องก็จะเอาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหนูกับน้องสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดและจะเรียนให้สูงที่สุดและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปค่ะปัจจุบันเด็กหญิงนงนภัสสุขสมสุดอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเสนาประสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเด็กชายนภัสสุขสมสุดอายุ10ปีเรียนอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดกลางประมวลราชบำรุงวิทย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนภายหลังได้รับทุนพระราชทานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานด้วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานได้ตั้งปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ